สวัสดีครับสงครามยูเครนมาถึงวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าสงครามนี้มันยืดเยื้อะรัสเซียไม่สามารถจบเกมยูเครนได้อย่างง่ายตายอย่างที่คิดเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีของรัสเซียมันจบตั้งแต่รัสเซียพ่ายแพ้ที่กรุงเคียบนี้ไปแล้วทุกวันนี้คือการตามแก้ปัญหาเป็นการที่กองทัพรัสเซียตามเช็ดตามเก็บของเสียที่ปูตินนี้ได้ก่ะขึ้นมานะครับการตัดสินใจของปูตินส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนสนิทที่ชื่อเยฟกินีพีโกซินผู้นำแวกเนอร์ ส่วนหนึ่งก็มาจากผู้นำทางความเชื่อเราก็ไม่รู้ว่าปูติเนเชื่อคำทํำนายนี่หรือไม่มีข่าวว่าหมอดูตาบอดชาวปาเกเรียทำนายไว้ว่ารัเสเซียจะครองโลกแน่นอนว่าหมอดูคนนี้มีความแม่นนี่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีหมอดูคนไหนทํำนายถูกหนึเ เหตุผลที่ปูตินยังไม่ชนะในสงคารามยูเครนและก็ยังครองโลกนี้ไม่ได้มันก็น่าจะมาจากดวงดาวนี้เคลืล่อนที่ราหูย้ายทิศหรือไม่ปูตินก็นั่งทับที่พญานาคนะครับเราก็มีรู้ว่าดวงของปูตินจะเป็นเช่นไรจะรุ่งเรืองในชีวิตนี้หรือไม่แต่ว่า,าบาปที่ปูตินทำไว้มันเห็นชัดมีคนเสียชีวิตมากมายนะครับ เมื่อรัเสเซียปิดเกมยูเครนนี้ไม่ได้ยูเครนก็มีแผนโต้กลับเพื่อเอาพื้นที่ของตัวเองนี้กลับมานะครับ ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียยึดไปแล้วก็ประกาศผนวกเป็นของรัสเซียเป็นการพูดเองเออเองนะครับไม่มีใครนิยอมรับเพราะมันดูเลอะเทอะด้านเกินไปขนาดจีนพันธมิตรของรัสเซียยังไม่ยอมรับเพราะว่ามันรับนี่ไม่ได้ตอนนี้รัเสเซียคือผู้ปลุกรุกมาอยู่ในดินแดนของยูเครนนะครับถ้ายูเครนโต้กลับจะมาบอกว่ายูเครนในลุก,กลานไม่ได้ล่าสุดโอเล็กซีตาดีรอฟเจ้าหน้าที่ของยูเครนที่บอกว่า ยูเครนพร้อมเปิดฉากโต้กลับแล้วและมันจะเป็นประวัติศาสตร์แอดมินเชื่อว่าหลายคนรอการโต้กลับของอยูเครนอยู่และรัสเซียก็หวั่นใจนี่ไม่น้อยถึงขั้นประกาศว่าถ้ารัสเซียแพ้รัเสเซียจะใช้นิวเคลีย์มันก็บอกสถานการณ์ได้ดีนะครับซึ่งเอาจริงแอดมินวิเคราะห์ว่ายูเครนเนี่ยต้องรออีกสักพักรอจนพร้อมกว่านี้อะไรที่ยูเครนรออยู่รถถังก็ยังได้ไม่ครบนะครับรวมถึงรถยานก็ ยูเครนกำลังรวบรวมกระสุนปืนใหญ่กับจรวดที่ใช้กับ m 1 4 2ห i Mars ต้องมีปริมาณมากพอในการระดมยิงก็เพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของยูเครนจะบอกว่าพร้อมแล้วแต่ว่าความจริงต้องรอบครอบต้องวางแผนใหม่เพราะว่าแผนเก่าวรวั่วออกมาแล้วต้องใจยเย็นๆนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่27พฤษภาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี้เสียไปประมาณ2,620 0นายเพิ่มขึ้น480นายรถถัง3,799เพิ่มขึ้น3นะครับรถยานเกราะ7,442เพิ่มขึ้น7ปืนใหญ่3,406เพิ่มขึ้น22จรวดหลายลำกล้อง572เพิ่มขึ้น2 ระบบป้องกัน329เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน310เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์296เท่าเดิมโดน2,941เพิ่มขึ้น31ขีปนาวุธ1,025เพิ่มขึ้น10เรือรบ18เท่าเดิมนะครับพาณนะ6,172เพิ่มขึ้น11แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ,ษ449เพิ่มขึ้น3นะครับตอนนี้ในปากมุดก็ยังสู้กันอยู่แต่ว่าเบาลงนะครับยูเครนก็ยังรักษาพื้นที่ไว้ ส่วนแวกเนอร์จะถอนกำลังก็ถอนไปยูเครนคงรักษาแนวไว้แบบนี้จนกว่าดีๆการโต้กลับครั้งใหญ่จะมาถึงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ของสงครามยูเครนรัสเซียบอกว่าจะรบกับยูเครนเป็น10ปีซึ่งตัวเลขนี้โซเวียตเคยรบกับอัฟกานิสถานนี่มาก่อนนะครับเป็นเวลา10ปีนี้ด้วยกันโซเวียตต้องถอนกําลังแล้วก็ล่มสลายนี่ลงไป10ปีครั้งนี้ของรัสเซียมันจะเหมือนเดิมไหมมันก็น่าคิดนะครับ